พอแล้วจ้าพอแล้วหนึ่งดอกข้าแม่งปิดตัวสะอ่อนแท้ FC หลายท่านเนาะบอกว่าจ้าแล้วเวลาถ่ายคลิปน่ะอย่าสิเว้าดูหลายว่าซั่นบ่ให้มันน้อยๆลงแน่ว่าซั่นเป็นบ่ได้ก็บ่ต้องเว้ามันว่าหาเห็ดก็คือซ่องหาเห็ดแต่ว่าเก็บผลไม้ป่าก็ซ่องเก็บเศษผลไม้ป่าซั่นจ้าแล้วอยากสิบอกว่าจ้าแล้วก็บ่ได้เป็นใบเนาะพี่น้องหาเก็บเห็ดจังซี่มันก็ช่วยประหยัดได้อีกหลายอย่างนั่นก็คือว่าเฮาบ่ต้องเสียเงินซื้อคันซื้อมันก็แพงเห็ดนี่อันเฮาเก็บได้หน่อยได้หลายเฮาเก็บสะสมไปไว้แล้วก็ต้มแล้วก็เอาใส่ซองฟิตหนาๆเฮาก็เอาออกไม่กินคือจังพวกผลไม้จังซี่ล่ะจ้ะกราบสวัสดีจ้าทุกๆท่านไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางยุโรปหรือในทั่วประเทศนะคะสาวแหลกคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าพร้อมน้องเอลิน่าน้องเอลิน่าอย่าเป่าอาปากใส่กล่องจะเป่าอาปากใส่ FC สวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงามสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะมื้อนี้ซาแลกาสิพาให้พี่น้องไปหาเลาะเบิ่งเห็ดเนาะจ้ะเอออีหลาคือดินแห้งแท้หาเลาะดูเห็ดแล้วก็หมักโมเตเบอร์รี่หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือเขาเบอร์รี่เนาะจ้ะจักสาวแล้วว่าผิดปกติกันต้องขอกราบขอโทษขออภัยน้ำเลือดจ้ะมื้อนี้สาวแล้วสีขออาศัยนั่งรถไปน้ำพอน้องเอลิน่าเนาะเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นสิมาฮับลูกสาวเนาะแต่ก็มองที่สาวแล้วไปพ่อโมเต้ไว้นะมันอยู่ติดถนนแล้วก็เป็นทางผ่านของเพิ่นสาวแล้วก็สิจับเวลา2ชั่วโมงเนาะก่อนเพิ่นมาแล้วก็ให้เพิ่นส่งข้อความมาบอกสาวแล้วสิได้ย่างออกมาถามเพิ่นอยู่หน้าถนนเนาะคันนั่งรถบัสไปนะพี่น้องเดี๋ยวนี้มันได้เสียเงินแล้วเนาะเพราะว่าเขาเริ่มฉีดวัคซีนแล้วป้องกันแล้วก็บางที่บางมองเพิ่นก็เปิดแม่นแล้วมันก็เลยต้องได้เสียค่ารถบัสเนาะสาวแล้วก็อยากเสียเงินตรงนี้ไว้เดี๋ยวเฮาเป็นรุ่นน้ำกันเด้อจ้าว่าสาแหล่สิได้อีหยังสักอย่างบ่เฮ็ดกับมาร์กโมเตเบอร์รี่เพิ่นน้องเอลิน่าแต่งตัวว้านี่คือชุดที่ FC ฝากมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเฮาสิอาศัยไปน้ำเพิ่นเฮาก็ต้องแต่งตัวจัดของอีหยังให้มันเรียบร้อยเนาะจ้ะถ้าเพิ่นมาแล้วเพิ่นค่อยบ่ได้ถ่าเฮาก็ไปเลยว้าวเอลิน่าคือแต่งตัวสวยแท้ลูกคือแต่งตัวเท่แท้ค่ะใส่ชุดงามใส่เสื้องามว้าวใส่กางเกงยีนส์ด้วยค่ะมื้อนี้เอลิน่าน่าจ๊ะเดนเด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 นเด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 นจ๊ะเอ๋อีหลานล้มจังได๋ก่อนลูกฮะเบิ่งๆแม่สิจับให้มันสิตกสิปีนขึ้นไปให้ยาเอ้าคือเห็นแต่หน่วยตาคนบัดนี้หือออกมาแม่ลูกนั่งก็ไปนั่งนี่กองของเล่นจ้ะเอ้าย่างตามถนนพี่น้องรู้สึกว่าสาแหล่สิพอแล้วดอกนึงพอแล้วจ้าพอแล้วหนึ่งดอกมื้อนี้คือจังสิบ่ลืมใส่เมียดแล้วเนาะพี่น้องป๊าดดอกใหญ่นึงมันมันมันหนึ่งดอกห
ให้อีกก้อนพี่น้องพ่ออีกว่าสองดอกสองดอกจิตใต้นี่ข้าแม่ปิดตัวสะออนแท้ย่างอันเด่นเจ้าแหล่ย่างรอยวนข้างทางเนาะก็เลยพ่อถ้าได้เข้าไปได้ปลาอยู่มื้อนี้มันหกปวดจ้าแหล่บ่เข้าไปหรอกพี่น้องปาดปาดอันนี้มันเห็ดอีหยังล่ะนี่พี่น้องเห็ดเพิงคือกันจ้ะพ่ออีกแล้วจ้ะดอกนึงเห็นป่ะน่ะพี่น้องตั้งตึงเครื่องเลยพี่น้องพ่อเห็ดตั้งจัดแต่ว่าบ่รู้ว่ามันเห็ดอีหยังเนาะเนี่ยเห็ดอีหยังฮะดอกใหญ่พี่น้องปาดพุ่นน่ะและอีกอย่างหนึ่งเฮาก็บ่ค่อยมีเวลาเนาะสาแหล่ก็สิเก็บหน่วยเฮิ่มไปก็คือหน่วยเฮิ่มที่สาแหล่จะเก็บนั่นก็คือว่ามันทันได้เหลืองเต็มที่แต่แนวหุ่มมันนี่คือมันแตกออกจากกันแล้วสาแหล่ก็สิเก็บไปพอเฮาบ่มีรถที่จะมาเบิ่งซุมื้อพอมากันนี่มันจะสุกทุกมื้อคันมันเฮิมแล้วมื้ออื่นคือมันก็สุกเลยแล้วก็อีกอย่างนึงตามที่สาแหล่เว้าในต้นคลิปมันบ่แม่นว่ามีแต่เฮาเก็บจ้ะเพราะว่าคนอยู่นี่คนที่มีอายุที่เพิ่นเกษียณแล้วแล้วก็เพิ่นฮู้จักมากันนี่เพิ่นก็มาเก็บที่สําคัญนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บมันกําลังระบาดเนาะที่แน่ๆก็คือราคาดีแล้วคันเก็บไปขายหรือว่าจังได๋เสียสาแหล่แนะนำเลยว่าผิดกฎหมายตะกี้สาแหล่เก็บไปเพราะว่าสาแหล่บ่รู้แต่ก็ตอนที่เกิดเรื่องเกิดเล่าอยู่บ้านพักฉุกเฉินสาแหล่ก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพิ่นเบิดทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับผลไม้ป่าหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่าแต่ฝอยพี่น้องเก็บกันเลยจ้ะThank you.
าคลิปนี้สาวแหลกอยากจะฝากถึงคนไทยเนาะจ้ะคนไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนถ้าใครเจอปัญหาหรือชีวิตในครอบครัวไม่ราบรื่นอยากจะฝากบอกว่าสู้ๆแล้วจ้ะทุกคนทุกชีวิตทุกครอบครัวมีปัญหาแล้วแต่เพียงว่าปัญหามันสิหน่อยมันสิหลายเนาะแต่ก็บ่อยากให้ท้อแล้วก็ต้นทุนชีวิตคนเฮาน่ะมันบ่เท่าเทียมกันเนาะบางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่เลิศหรูเฟอร์เฟคมีครบทุกสิ่งทุกอย่างบ่ต้องดิ้นรนอีหยังพ่อแม่ก็ได้สร้างไว้ให้แล้วแต่บางครอบครัวคือจังตัวสาวแหล่เองเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากเฮาก็ต้องสู้ต้องดิ้นรนตอนที่อยู่เมืองไทยเฮาก็ตัดอ้อยไปหาซับดอกกระเจียวขายงุ่มหอยขายเผาถ่านขายพอเฮาได้มีโอกาสมาอยู่ต่างแดนแล้วเฮาเจอปัญหาซับนี่มันก็บ่เฮ็ดให้เฮาท้อได้เพราะว่าที่ผ่านมาเฮาเคยลำบากหลายกว่านี้เนาะแล้วก็สาวแล้วเชื่อว่าทุกคนถ้ามีคำว่าขยันอดทนประหยัดแล้วก็บ่ท้อก็จะสามารถยืนด้วยลำแข้งของเจ้าของและทุกมื้อนี้สาวแล้วก็จะพยายามยืนด้วยลำแข้งของตัวเองถึงมือนี่ยืนท่านได้แข็งปานใดแต่จะพยายามยืนให้แข็งที่สุดแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนหรืออยู่เมืองไทยอยู่หม่องใดมันก็ต้องสู้คือกันเนาะเพียงแต่ว่าเฮาอยู่ต่างแดนเฮาสิสู้หลายเป็น2เท่า3เท่านั่นก็เพราะว่ามันบ่คือบ้านเกิดเมืองนอนเฮาและอีกอย่างนึงภาษาการสื่อสารอีหยังมันก็บ่คือกันกับบ้านเฮาคันเฮาสู้ประหยัดอดทนขยันสักมือนึงขาเฮาทั้ง2ข้างมันก็สิแข็งแล้วเฮาก็สิยืนด้วยลำแข็งของเจ้าของได้ก็ฝากถึงคนไทยเนาะจ้ะพี่น้องคนไทยหลายๆคนก็ขอให้สู้ๆเด้อจ้ะอย่าท้ออย่าถอยแล้วการที่มาเก็บผลไม้ป่าจังซี่หาเก็บเฮ็ดจังซี่มันก็ช่วยประหยัดได้อีกหลายอย่างนั่นก็คือว่าเฮาบ่ต้องเสียเงินซื้อคันซื้อมันก็แพงเฮ็ดนี่คันเฮาเก็บได้หน่อยได้หลายเฮาก็เก็บสะสมไปไว้แล้วก็ต้มแล้วก็เอาใส่ซองฟิตหน้าๆเฮาก็เอาออกมากินคือจังพวกผลไม้จังซี่ล่ะจ้ะก็มี FC หลายท่านเนาะบอกว่าสาแล้วเวลาท้ายคลิปน่ะอย่าสิเว้าดูไลฟ์ว่าซั่นบ่ให้มันน้อยๆลงแน่ว่าซั่นเป็นไปได้ก็บ่ต้องเว้าคันว่าหาเฮ็ดก็คือซ่องหาเฮ็ดแปลว่าเก็บผลไม้ป่าก็ซ่องเก็บเศษเด่นผลไม้ป่าซั่นซาแล้วอยากสิบอกว่าซาแล้วก็บ่ได้เป็นใบเนาะพี่น้องพอท้ายคลิปสิไว้ซาแล้วเว้าแล้วก็บอกซาแล้วว่าให้เก็บไปขายเพราะสิได้เงินอันนี้ซะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณหลายๆเนาะเพิ่นก็หวังดีเนาะแต่ว่า FC บางท่านเพิ่นอาจจะบ่รู้กฎหมายอยู่เมืองนอกเนาะว่าการที่เฮาเก็บผลไม้ป่าไปขายนี่โดยที่เฮาบ่ได้เสียภาษีนะมันผิดกฎหมายจ้ะแล้วอีกอย่างนึงซะแล้วก็บ่อยากกินกาแฟฟรีนําจ้ะเพราะนั่นกาแฟก็พอมีเงินซื้ออยู่ถึงเฮาสิมีทนายฟรีก็สร้างเพราะว่าสวัสดิการอยู่นี่เนาะเฮาก็สิมีทนายฟรีสําหรับคนที่ยังบ่ได้ภาษาแล้วก็เพิ่งจะมาอยู่อย่างเช่นตัวสาวแล้วทุกมื้อนี้สาวแล้วก็มีทนายฟรีอยู่จ้ะแต่เฮาก็ในเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้เฮาก็บ่อยากใช้ทนายฟรีเนาะพี่น้องสาวแล้วว่าอยากกินนั่นกาแฟฟรีเด้อจ้ะจริงสิสาวแล้วก็อยากจะแนะนําว่าคลิปนี้สาวแล้วบ่ได้แนะนําให้เก็บไปขายนะจ้ะเพราะว่ามันสิผิดกฎหมายเนาะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ป่าเฮาบ่ได้เสียภาษีที่ง่ายๆเขาเอิ้นว่าเงินดําล่ะจ้ะ
มื่อนี้สาแหล่ก็สิเก็บไปก็สิไปเฮ็ดแจมแล้วก็เอาไปแช่ในซองฟิตไว้ไว้ตะกินหน้าหนาวหรือเอาไว้ตะกินเล่นเวลาลูกเบิ่งการ์ตูนเบิ่งอีหยังสิเพราะว่ามันสิออกรสชาติเปรี้ยวอมหวานเนาะแล้วก็หอมนำก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้สาวแหล่ได้จ้ะช่วย Subscribe ด้วยนะคะสาวแหล่จะได้มีแห่งสู่ชีวิตได้ต่างแดนต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ